เสร็จในปีนี้คอนเสิร์ตในปีนี้วางยังไงบ้างวางยังไงก็คือเรามองคอนเซ็ปต์ภาพรวมก่อนนะคะเราก็มองว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์คือไปจุดที่ทุกคนไม่เคยรู้ว่ามีนะคะก็ซึ่งจะแบ่งเป็นของกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเป็น civilization นะคะ the renew rhythm of กรุงเทพแล้วก็สระบุรีก็จะเป็นลักษณะของแบบ revolution การปฏิวัติสิ่งใหม่ๆภาพจำใหม่ๆของคนสระบุรีก็จะเป็น the new memories of สระบุรีนะคะคือบางคนมองสระบุรีเป็นแบบเมืองอุตสาหกรรมเมืองทางผ่านเมืองที่ไม่มีที่เที่ยววันนี้เราจะเปิดโลกใหม่นะคะให้กับคนที่ทำความรู้จักสระบุรีใหม่ค่ะว่าจริงๆแล้วจังหวัดเรามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะก็ตรงนี้เราก็ได้ร่วมกับทางภาครัฐของสระบุรีด้วยนะคะในการช่วยโปรโมทนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดค่ะที่พี่ทำขนาดนี้โอ้โหมันทุนหลายคนอยากรู้ว่าตั้งแต่ละจังหวัดที่เราโมไว้หมายถึงว่าไม่งั้นเริ่มถามก่อนว่าทำไมพี่รู้ถึงลงทุนในจังหวัดที่เพิ่มไปหนึ่งแบบพูดตรงๆเลยนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของคอมเมอร์เชียลเนาะการซื้อจังหวัดกรุงเทพมาเนี่ยนะคะอันดับแรกคือพี่วัดก็ต้องพี่วัดค่อนข้างรักกรุงเทพการที่พี่วัดให้กรุงเทพเพราะพี่วัดมั่นใจแล้วว่าเราทำได้นะคะและอีกอย่างนึงอ่ะการที่เราได้กรุงเทพมาทำให้ฟินขายสปอนเซอร์ง่ายมากเนื่องจากเป็นจังหวัดเมืองหลวงนะคะแต่ใดๆก็ตามมันก็เป็นเหมือนการที่เราจะต้องขึ้นหลังเสือจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะอยู่บนท่ามกลางความคาดหวังคนทั่วประเทศว่าจังหวัดเมืองหลวงต้องดีที่สุดนะคะก็เลยให้สัญญากับทางพี่นวัดค่ะว่าจะจัดให้ยิ่งใหญ่สมเกียรตินี่คือทำตามคำสัญญาทุกอย่างไม่ได้แล้วมีลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะงานนี้ประมาณล้านหนึ่งค่ะเฉพาะงานวันนี้ล้านเดียวค่ะเฉพาะทั้งหมดแม่ทั้งหมดโปรเจกต์เราสองจังหวัดเลยโปรเจกต์ตั้งไว้ประมาณ12ล้านทั้งสองจังหวัดเลยเหรอคะทั้งสองจังหวัดรวมกัน12ล้านค่ะแต่เบื้องต้นเราได้สปอนเซอร์มาแล้วเกิน8หลักแล้วค่ะนะคะก็ฟินไม่ได้คิดจะคาดหวังกำไรอะไรมองว่าเป็นการแบบโปรโมทและทำการตลาดให้ตัวเองด้วยพูดตรงๆนะคะที่มาทำตรงนี้แล้วก็เป็นแพชชั่นที่ชอบอยู่แล้วด้วยถ้าทำแล้วแบบได้สิ่งดีๆกลับมาก็โอเคแล้วค่ะก็คือว่าสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมก็คือมั่นใจในตัวเราจากปีที่แล้วด้วยแล้วอีกอย่างนึงได้กรุงเทพด้วยก็เลยทำให้ทุกคนมั่นใจที่จะซื้อสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะฟินก็ต้องทำให้ได้ตามสัญญาด้วยฟินแยกมันเลยว่าความคอนเซ็ปต์ความชัดเจนระหว่างกรุงเทพกับสระบุรียังไงบ้างเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าพอทำพร้อมกันแล้วมันจะเหมือนกันไหมยังแยกเลยเอากรุงเทพก่อนอันนี้บอกง่ายๆเลยกรุงเทพจะหรูหราอลังการไฮโซรสนะคะส่วนสระบุรีคือเท่เซ็กซี่ขยี้ใจประมาณนี้ค่ะเราวางคอนเซ็ปต์วางคอนเซ็ปต์ค่ะฟินวางคอนเซ็ปต์สระบุรีเป็นเมืองของอินดัสทรีก็จะเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมก็จะทำอะไรเท่ๆสไตล์ประมาณนั้นส่วนกรุงเทพก็จะเป็นอะไรที่ระยิบระยับแวววาวอลังการเรามาดูว่ากิมมิคของความอลังการที่ฟินแอบไว้คืออะไรแต่บอกเลยว่าไม่เคยมีเวทีแกรนด์เวทีไหนทำนะคะฟินมั่นใจว่าจะสร้างฟีลลิ่งให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากในเรื่องของความอลังการนะคะที่เราคิดกันมาเป็นพิเศษเลยแล้วฟินก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษารวมถึงก็สปอนเซอร์มาให้ความร่วมมือด้วยนะคะในการสร้างโชว์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบฟินก็คิดว่าฟินจะทำให้เต็มที่นะคะอย่างโชว์โฟร์ดีเนาะที่ฟินได้ก็ไอ้ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีกิมมิคที่ซ่อนไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทำให้โชว์มีกลิ่นมันเป็นกลิ่นของกรุงเทพเป็นกลิ่นของความสนุกเป็นกลิ่นของทะเลเป็นกลิ่นของเทือกเขาเป็นกลิ่นของหลายๆกลิ่นนะคะตามโชว์ที่ออกมาเราก็สมมติว่าฝนตกเราก็จะได้กลิ่นเหมือนฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่งชมอะค่ะก็จะเป็นโชว์ที่มาจากน้ำมันหอมระเหยของแบรนด์รื่นลมค่ะใช่ค่ะคือคอนเซ็ปต์คือเล็กๆไม่ใหญ่ๆคือมอฟินทำเอาจริงๆคือถามความยิ่งใหญ่คงไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเราเน้นความครีเอทความว้าวความแปลกใหม่อะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะคะก็คืออยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำมิสแกรนด์ระดับจังหวัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาทำแบบแค่เดินธรรมดาแล้วจบคือฟินมองว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็เลยจะทำโชว์ให้ว้าวที่สุดค่ะในปีนี้อย่างพอวันนี้เปิดตัวแล้วกลัวจังหวัดอื่นเขาแบบว่าร้อนๆหนาวๆมาจริงๆก็โดนจังหวัดอื่นว่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะว่าหาเรื่องหาราวนะคะอยู่ดีๆไม่ว่าดีทำไมทำให้ทุกคนทำงานยากขึ้นอะไรเงี้ยก็จริงๆทุกคนในจังหวัดอื่นๆเนี่ยจริงๆให้ไมตรีจิตที่ดีต่อกันนะสำหรับพี่ดีนะฟินพูดตรงๆนะคะแข่งขันกันในเวทีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันมากกว่าสำหรับพี่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ดีทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามาด้วยใจกันจริงๆบางคนมาจากต่างจังหวัดแบบมีจันเพ็ญเนาะพี่คิมพี่กบมาจากสงขลามาจากภูเก็ตสงขลากันเนี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่า
นี่เป็นแค่งานแถลงข่าวแต่ทุกคนให้เกียรติเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นงานใครแค่ยิ่งใหญ่เราไปหมดค่ะยินดียุ่งเข้าร่วมเช่นเดียวกันค่ะอย่างปีนี้คอนเซ็ปต์เปลี่ยนชัดเจนคือการันตีรายได้เป็นนางงามต้องมีเงินใช้เรารู้สึกยังไงบ้างกับตรงนี้ที่มันมีความสำคัญเอาจริงๆคือตั้งแต่ปีที่แล้วที่วานิสซ่าได้ไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทแต่ว่าฟินไม่ได้พูดออกมาเฉยๆจริงๆอยู่กับฟินอ่ะมันมีงานอยู่แล้วเพราะว่าฟินเป็นแม่ค้าไลฟ์สดแล้วการไลฟ์สดต่อรอบนึงของฟินถ้ามาไลฟ์ร่วมกับฟินเนี่ยคุณก็จะได้ฝึกการเรียนรู้การไลฟ์สดที่จะไปไลฟ์สดกับบอสณวัฒน์ด้วยถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะรวมถึงแบบว่าได้เงินไปด้วยทุกครั้งที่มาไลฟ์ร่วมกับฟินซึ่งมีงานของสปอนรอแล้วไม่ต่ำกว่า20เจ้าต่อ1คนนะคะที่รออยู่ตอนนี้แน่นอนว่าหลายแสนแน่นอนที่น้องๆจะได้ไปรวมถึงแบบงานอื่นๆคือสปอนเซอร์เราพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าน้องมีศักยภาพเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรายได้ฟินมั่นใจว่าได้แน่ค่ะรวยกับบ้านทุกคนรวยทุกคนค่ะคือเอาจริงๆคือคิดดูนะว่าขนาดหลังบ้านเรามีน้องที่ไม่มีทีมมาหลายคนนะคะปีนี้ฟินมีชุดราตรีให้มีช่างกองให้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อรอบของช่างกองกับชุดราตรีหลายหมื่นนะที่ฟินจ่ายไปและอีกอย่างชุดราตรีที่ให้เนี่ยก็ไม่ใช่ชุดราตรีธรรมดานะคะถ้าคนมาใช้ชุดราตรีของกองฟินก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนกับฟินมองว่าฟินสนับสนุนฝันของเด็กๆจริงๆแล้วก็มาทำตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาเอารายได้มาเอากำไรพูดตรงๆว่ามาต่อยอดให้ตัวเองในเรื่องของแบบการสร้างโปรไฟล์แล้วก็เรื่องของการต่อยอดรายได้ที่จะมาจากทางอื่นเมื่อเราเป็นที่รู้จักและคนยอมรับในเรื่องของความแบบความมั่นใจได้ในตัวของเราอะไรประมาณนี้ค่ะสร้างความน่าเชื่อถืออย่างนี้ว่าเห็นน้องๆอย่างเงี้ยเรามีนางงามในดวงใจมาที่รู้สึกว่าเราอยากได้เหมาะกับกรุงเทพกับสระบุรีเอาจริงๆคือมันยังไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ได้พูดคุยฟินรอวันออดิชั่นนะเอาจริงๆปีนี้คือวันออดิชั่นสระบุรีฟินไม่แน่ใจว่าฟินจะได้ตัดใครออกไหมแต่ทำไมต้องออดิชั่นฟินอยากทำความรู้จักอยากจะรู้ความสามารถจริงๆเรามองแต่ภายนอกเห็นแต่เขาเดินเราไม่เข้าใจหรอกค่ะเราต้องเรียนรู้พูดคุยรวมถึงทำความเข้าใจรวมถึงดูทักษะของเขาเราถึงจะตัดสินได้ว่าใครเป็นยังไงตอนนี้พูดตรงๆว่าถ้ามองภายนอกก็มีที่มองไว้แต่ว่าต้องดูนิสัยกันก่อนว่าจะไปด้วยกันได้ไหมพี่เลี้ยงเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ถ้าที่สุดแล้วแบบทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดก็มงได้ไม่ยากค่ะเมื่อกี้เห็นพี่ฟินอยากได้นางงามให้ไปถึงมงอย่างใช่ค่ะเป็นความฝันในปีนี้หนึ่งครั้งเป็นความฝันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลด้วยเนาะเป็นบิสเนสด้วยก็คาดหวังว่าเรามีนางงามที่มีผู้ติดตามหลายล้านอยู่หลายคนนะคะไม่ใช่คนเดียวนะคะตอนนี้มีข่าวออกไปคือน้องมะปรางผู้ติดตามเยอะแต่จริงๆแล้วผู้ติดตามหลักล้านที่วันนี้ออกมาเดินเปิดตัวมีหลายคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสหมดแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีผู้ติดตามถ้ามีความสามารถผู้ติดตามก็ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วเราก็เคยเห็นการประกวดหลายๆการประกวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสนะคะแล้วฟินพูดตรงตรงนี้คือพยายามจะบอกทุกครั้งเลยว่าฟินมาทำตรงนี้สิ่งเดียวที่ฟินจะไม่ทำคือการล็อกให้ใครต้องโปร่งใสที่สุดแล้วต้องมั่นใจได้ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าเพราะว่าด้วยความที่เราโปรดักชันใหญ่เนี่ยมีถามค่ะว่าไปแล้วมงไหมอะไรฟินก็พูดตรงๆว่าฟินทำอย่างนี้ฟินก็อยากจะทำให้มันสมศักดิ์ศรีเนาะเราโปรดักชันใหญ่10กว่าล้านถ้าคนจะมาเอามงก็ต้องซื้อเรา10กว่าล้านแล้วมันคุ้มไหมมงจังหวัดถูกปะเพราะฉะนั้นคือไม่ทำดีกว่าแต่ว่าเอาให้สมศักดิ์ศรีสมเกียรติแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราพยายามแล้วกันค่ะฝากถึงสาวๆที่จะมาเป็นลูกสาวบ้านนี้ค่ะพี่ฟิล์มฝากถึงสาวๆที่มีฝันนะคะที่นี่ไม่มีตัวติ่งที่นี่ไม่มีใครที่จะทีมเล็กหรือทีมใหญ่ใครที่ไม่มีทีมที่นี่มีแต่ความจริงใจนะคะแล้วก็ความเต็มที่ให้กับน้องๆทุกคนที่เข้ามานะคะถ้าใครแน่จริงนะคะไม่ว่าใครที่ไม่มีทีมหรือมีทีมมาเอามงไปได้ค่ะที่นี่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนและส่งเสริมฝันของผู้หญิงทุกคนอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มพี่วัดยังอยู่หรือเปล่าไปแล้วค่ะแม่ทำไมวิ่งเลย